ครั้งนี้เป็นครั้งที่16นะครับซึ่งเราก็จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่16นะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราก็มีคู่แม่ลูก6คู่นะครับแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ไปไหว้พระธาตุไปวัดก้างปลานะครับแล้วก็ไปเจดีย์ไอ้ไข่แล้วก็ปิดท้ายด้วยวัดของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับทีนี้ก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันเพิ่งผ่านสถานการณ์โควิดมานะครับสมาชิกเราก็ได้ประมาณ50ท่านนะครับซึ่งเราก็รีบจัดแบบกระทันหันนะฮะเพราะว่าสมาชิกหลายๆท่านเรียกร้องมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับนายกสมาคมคนใหม่ก็คือท่านดร.พิทักษ์พงษ์ชัยคดนะครับก็เลยฝากฝังท่านด้วยนะครับว่าสมาคมของเราเป็นสมาคมที่อยู่มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็กำลังพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตไปก็อยากได้คนดีมีความสามารถนะครับซึ่งจะนำพาสมาคมของเรานะครับให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็สิทธิประโยชน์หรือว่าอะไรต่างๆซึ่งจะนำกลับมาให้สมาชิกของเราได้ผลประโยชน์ทุกคนทุกสมาคมนะครับเพิ่งได้รับข่าวดีมาเมื่อคืนนะครับว่าถ้ำมรกตของเราตอนนี้เริ่มเข้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวงเล็บเฉพาะถ้ำมรกตนะครับส่วนเกาะอื่นเกาะกระดาอะไรก็ยังปิดเหมือนเดิมจะเปิดประมาณเดือนวันที่1ตุลาครับก็ถือว่าเป็นมิติการท่องเที่ยวที่ดีนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางอุทยานนะครับที่ผ่อนปลนให้ถ้ำมรกตสามารถเข้าได้ตลอดทั้งปีนะครับก็อยากจะฝากไปถึง
ส่วนราชการนะครับนี่ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงโลเนี่ยถ้าเราได้ขายถ้ำมรกตไปบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวจังหวัดตรังครับสถานการณ์โรงแรมช่วงนี้เป็นไงก็สถานการณ์โรงแรมช่วงนี้นะครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะมีกรุ๊ปของอสม.กรุ๊ปของเขาเรียกว่าโครงการกำลังใจให้กับพวก อสม.เนี่ยนะครับได้มาเที่ยวนะครับก็จากพัทลุงมาตังจากตังไปนครจากกระบี่มาตังเนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีนะครับของรัฐบาลซึ่งจะทำให้กระแสการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดครับเ